สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ในหนังชาแนลอาณาจักรแห่งพิภพวานอน Kingdom of the Planet of the Apes แต่ก่อนจะไปชมคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะถ้าเราจะนับแฟรนไชส์ของ Planet of the Apes ครั้งนี้เนี่ย Kingdoms of the Planet of the Apes ถือเป็นภาคที่4นะครับในภาคแรกเนี่ยเป็นเหมือนภาคกำเนิดนะครับกำเนิดของซีซ่า Rise of the PlanetOf the Apes แล้วก็ภาคที่2ต่อมาก็เป็นเรื่องราวต่อกันนะใน Dawn of the Planet of the Apes แล้วก็ภาคที่3ก็ใช้ชื่อว่า War for the Planet of the Apes คำถามแรกสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูหนังมีแน่นอนสำหรับหนังไตรภาคแบบนี้ก็คือต้องดูไหมต้องเตรียมตัวยังไงไอ้เรื่องต้องเตรียมตัวเนี่ยเดี๋ยวผมทำคลิปสรุปเรื่องราวทั้งหมดก่อนจะมาถึงภาคที่4นี้ดีกว่าเดี๋ยวจะทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งแต่เบื้องต้นพูดอย่างนี้ครับว่าถ้าคุณไม่เคยดู3ภาคก่อนหน้านี้มาก่อนดูได้ครับดูได้เริ่มสตาร์ทจากภาคนี้ได้ดูจบเสร็จปั๊บค่อยหาเวลาไปไล่ดูภาค1 2 3ทำอย่างนั้นได้ครับเพราะว่าสำหรับผมภาค4เนี่ยอยู่ในโพซิชันของการเซตซีโร่เซตซีโร่เลยครับมีอาณาจักรลิงชุดใหม่มีตัวละครตัวใหม่เข้ามาแต่ถ้าคุณมีเวลาสมมุติคุณดูคลิปผมอยู่และแบบยังไม่ได้รีบดูพอยังพอมีเวลาเก็บหนัง3เรื่องมันต้องใช้เวลาใช่ไหมก็อยากจะให้ดูทั้ง3ภาคก่อนเพราะก่อนจะถึงเรื่องราวที่เขาเล่าในภาค4คุณจะได้มีข้อมูลในหัวก่อนว่าอาณาจักรเนี้ยมันเริ่มต้นยังไงทำไมลิงมันถึงฉลาดมาได้อันนี้เราไม่นับคนที่เคยดูภาคในอดีตมาก่อนภาคเก่าอะนะสมัยที่เขายังใส่คนใส่ชุดยางอะคนใส่ชุดลิงอะไรเงี้ยสมัยนั้นนับเราลืมคนกลุ่มนั้นไปก่อนนะครับคนพวกนั้นนี่คนข้างลิงนะครับเขาไปดูอยู่แล้วสมมติคุณไม่เคยดูเลยไงแบบคุณไม่เคยดู Planet of the Apes นี่จักรวาลนี่ไม่เคยดูเลยเห็นตัวอย่างหนังลิงอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจจะดูมันแต่ภาคสีเกิดอยากดูขึ้นมาอะไรเงี้ยก็บอกก่อนนะครับถ้ามีเวลาควรไปดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องแง่แซะนะที่หนังไตรภาคถ้าคุณได้มีเวลาเก็บก่อนหรือคุณได้รู้จักจักรวาลเข้ามาก่อนเนี่ยคุณจะสัมผัสจุดหนึ่งที่เขาทำได้ก็คือแฟนเซอร์วิสมันมีซิมโบลิกหลายอย่างที่อยู่ใน Kingdom of the Planet of the Apes มันจะมีสร้อยคอเป็นซิมโบลิกของซีซ่านะฮะซึ่งถ้าใครไปดูคุณก็จะรู้ว่าไอ้สร้อยคออันนั้นน่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของหน้าต่างหน้าต่างบ้านซีซ่าตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราเคยดูหนังภาคแรกๆมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นจี้สร้อยคออันเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยไอ้ที่เขาแขวนอยู่ที่คอไอ้ลิงพวกนี้ที่มันแขวนอยู่ที่คอเนี่ยคืออะไรไอ้จี้อันนี้อยู่กับพระเอกช่วงหนึ่งของหนังด้วยซ้ำเราก็ได้รู้อ๋อนี่คืออะไรเราเห็นแล้วก็เฮ้ยเราจำได้ภาพความอบอุ่นในภาคเก่าๆมันก็จะย้อนคืนมาเราก็จะสัมผัสได้อะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยครับถ้าคุณได้เก็บมาก่อนคุณได้รู้มาก่อนเนี่ยมันก็จะได้อะไรเรื่องพวกนี้นะครับแต่นะอย่างที่ผมบอกไปว่าภาค4ผมนิยามภาคนี้ Kingdom of the Planet of the Apes เนี่ยเป็นเหมือนเซตซีโร่สู่ไตรภาคใหม่มันเหมือนเริ่มใหม่หมดตัวละครใหม่หมดทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดโพซิชันต่อไปถ้าเปรียบเทียบกับหนังในชุด Planet of the Apes ทั้งหมดที่ผ่านมาภาคหนึ่งผมชอบสุดก็ภาคหนึ่งแหละผมรู้สึกว่าชอบสุดภาคหนึ่งมันได้เห็นลิงตัวหนึ่งโดนไวรัสใช่ไหมครับแล้วก็มีวิวัฒนาการเราได้เห็นการพัฒนาของตัวละครผมชอบเห็นอะไรแบบเนี้ยเห็นการพัฒนาของตัวละครลิงน้อยนะครับได้รับไวรัสแล้วก็พัฒนาฉลาดขึ้นแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆนานามันแบบตะเลิดดีผมชอบหนังในโพซิชันที่มันเล่าเรื่องแล้วมันมีความเตลิดบางอย่างเราได้เห็นอะไรสิ่งนั้นนะครับซึ่งภาคแรกท
ทำได้ดีสุดนะครับที่เหลือต่อมามันก็จะเป็นโพซิชันของลิงกับคนสงครามลิงความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีโพซิชันของตัวละครตัวไล่ตัวดีมีซีนแอคชั่นที่น่าสนใจนะครับสนุกดีนะครับ2 3ที่ต่อมามันก็แบบกลางๆแล้วก็ค่อยๆแบบลดหลั่นความสนุกความเอนจอยที่ผมมีกับมันน่ะลงเรื่อยๆๆๆๆเพราะฉะนั้นหนังเรื่อง Kingdom of the Planet of the Apes เป็นภาพยนตร์ที่ถ้าถามผมนะมันจะอยู่ในโพซิชันที่ถ้าคุณว่างแล้วคุณรู้สึกว่าเราอยากมีจักรวาลสักจักรวาลนึงอะเอาไว้ติดตามคนดูหนังยุคสมัยเนี้ยมันจะมีโพซิชันแบบนี้ใช่ไหมแบบบางทีDC ก็ยังไม่มาเรารอซุปเปอร์แมนของเจมส์กันอยู่ใช่ไหมแล้วDeadpool อันนี้คือแบบพูดกันตามตรงว่า MCU อ่ะเราไม่ได้คาดหวังเฮียอะไรมากแล้วอะไรเงี้ยนี่คือปากเหวแล้วอะไรเงี้ยคือถ้ามันเฮียเราก็ได้แบบอ๋อโอเคมึงคงเป็นบริษัทที่เน้นทำธุรกิจไม่เน้นทำหนังแล้วใช่ไหมกูก็จะยังอุดหนุนมึงอ่ะแต่ก็แบบก็คงไม่วีฮิวฮาวกิ้วก้าวเฮียอะไรกับมึงอีกแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นประการด่านสุดท้ายเดดพูลยังไงก็ดูคือผมพูดอย่างนี้ไม่ได้เขาไม่ดูคือกูเบื่อ MCU แต่ยังไงก็ดูใช่ป่ะคือเดดพูลก็ยังไม่มา DC ก็ยังไม่มาเพิ่งจบจักรวาลไอ้มอนสเตอร์ไปก็เฮ้ยอยากหาหนังที่เป็นจักรวาลใหญ่บางคนชอบดูหนังเป็นแบบเฟรนไชส์เป็นหนังจักรวาลเซตอัพเป็นโวเซตอัพอะไรแบบนี้นะครับก็ Planet of the Apes ก็แนะนำนะดูได้แล้วเขามีท่าทีว่าจะสร้างอีกไตรภาคนึงเลยด้วยนะครับจากโพซิชันนะจากโพซิชันเรื่องที่เขาปูเนี่ยก็สร้างโพซิชั่นก็เหมือนจะอยากนะมีความต้องการสร้างไตรภาคอีกชุดหนึ่งเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเริ่มดูได้ครับนะครับว่างก็ไปดูแล้วเป็นหนังที่ดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับอาจจะมีช่วงเอ่ยๆมั่งตรงกลางเพราะว่ามันมีโพซิชั่นของการปูตัวละครสไตล์การเล่าเรื่องของเขามันจะอยู่ในช่องของแอดเวนเจอร์แอคชั่นแอดเวนเจอร์นะครับมันก็เป็นช่องขายของทางฮอลลีวูดอยู่แล้วนะครับหนังแอคชั่นหนังแอดเวนเจอร์หนังแพงว่างั้นเถอะกระเป๋าไม่ใหญ่ทำไม่ถึงไม่มีวันทำถึงประเทศไทยพยายามทำก็ไม่ถึง ยากยากยากแต่เอาไม่ได้ Kingdom of the Planet of the Apes เป็นหนังที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยครับเรื่องบทเรื่องถือว่าอยู่ในระดับที่สามารถดึงทุกคนตูดติดเบาะตั้งแต่ต้นจนจบได้ตรงกลางๆอาจจะมีย้วยๆเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากยังดีที่เขามีจังหวะการเล่าปมปัญหาอะไรต่างๆที่มันไหลไปได้เรื่อยๆสำหรับผมมันไหลไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรหวือหวามากมายเราก็ดูโวลเซตอัพยิ่งถ้าใครชอบหนังแบบโพสต์อะพอคาลิปส์อ่ะมันจะมีนะบางคนชอบขอให้เป็นโพสต์อะพอคาลิปส์อ่ะโลกล่มสลายอะไรเงี้ยโอ้โหมันชอบแล้วก็งานตัดต่ออะไรอันนี้คือเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมมองว่าตัดต่อได้ค่อนข้างโอเคอยู่ในโอเคนะก็คือไม่ได้แบบมีซีนแอคชั่นแล้วแบบดูไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ขนาดว่าในเรื่องเนี่ยมันจะมีหลายๆฉากที่มีภัยพิบัติโกลาหลหลายครั้งแต่ก็ยังดูรู้เรื่องไม่ได้มีจังหวะตัดที่แบบบางทีชวนเวียนหัวแบบควิกคัตแบบปุ๊บๆๆๆเหี้ยอะไรก็ไม่ขนาดนั้นนะครับก็คะแนนที่ผมให้Kingdom of the Planet of the Apes จะอยู่ที่7คะแนนครับอย่างที่บอกไปนะ7ถึง8คะแนนช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ถ้าว่างอยากให้ไปดูถ้าว่างอยากให้ไปดูนะครับเพราะว่าหนังอย่าง Kingdom of the Planet of the Apes เนี่ยผมยังไม่เชียร์อัพให้แบบเฮ้ยแม่งมึงต้องดูเนี่ยผมยังไม่เชียร์อัพขนาดนั้นนะครับรอดูสตรีมมิ่งก็ได้สมมุติถ้าคุณไม่ว่างอ่ะคุณไม่ว่างอ่ะรอดูสตรีมมิ่งก็ได้ครับแต่อยากให้ลองดูถ้ามีเวลานะครับแต่ถ้าใครสามารถฟังสปอยได้ก็สามารถดูต่อได้เลยครับโอพัฟรสชาติใหม่ซีเรียลรสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทสามารถนำใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ description ด้านล่างนะครับเริ่มด้วยประเด็นนี้ดีกว่าประเด็นที่ผมพูดเอาไว้ว่าหนังเรื่องนี้มันผมรู้สึกว่าชอบไม่เท่าตอนภาคหนึ่งมันจะอยู่ทรงๆประมาณภาคสองก็คือไอ้เรื่อง Kingdom of the Planet of the Apes ด้วยความที่
มันเป็นเหมือนเซตซีโร่ถ้าใครดูมาแล้วคุณจะรู้ว่ามันแบบนะรู้สึกไหมมันเหมือนแบบเซตอัพใหม่อะตัวละครใหม่อารมณ์เหมือนกับว่า100ปีผ่านไปอะไรเงี้ยประมาณนั้น100ปีต่อมาอะไรฟิลนั้นน่ะนะแล้วก็เป็นลูกหลานของซีซ่าลิงก็มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมนุษย์ก็ซุ่มทำอะไรบางอย่างอยู่มีภารกิจที่ฝั่งมนุษย์จะต้องมาทำนะครับเมเนี่ยฝั่งมนุษย์มันจะมีเมตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นตัวเอกของเรื่องเลยนะนะครับแล้วก็มีทีมพระเอกนะครับทีมพระเอกก็จะมีเหมือนลิง2ตัวเนาะแล้วก็มีเมนะครับที่ต้องเดินทางเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งของหนังใหญ่ๆเลยที่เป็นแอดเวนเจอร์ผจญภัยผมมองว่าช่วงแอดเวนเจอร์ผจญภัยอ่ะแม่งเพลินชิบหายเลยสำหรับผมนะผมถือว่าเพลินพูดตามตรงว่าเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่า Planet of the Apes มันจะแบบมีปมปัญหาที่แบบลึกลับซับซ้อนหรือแบบหวือหวาอะไรมากเราแค่อยากเห็นหนังลิงโพสต์อโพคาลิปส์แล้วก็ผจญภัยบ้างจากตัวอย่างที่เราเห็นไงเราก็ได้แบบนั้นเลยจริงๆรีวิวหัวม้วนสามารถพูดอย่างนี้ได้นะว่าคุณเห็นตัวอย่างแล้วรู้สึกยังไงหนังเรื่องนี้ทำได้แบบนั้นเลยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่สร้างมาตรฐานตอนโปรโมทเอาไว้เท่านี้แล้วหนังก็ทำได้เท่านี้เลยเว้ยคนดูก็ได้แบบจุใจกันไปถ้าคุณคาดหวังไปเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันเป็นเซตซีโร่ปั๊บมันจะมีจุดนึงที่ผมแอบจริงๆผมแอบเซ็งๆอยู่หน่อยๆก็คือพอมันเป็นเซตซีโร่ปุ๊บความเข้มข้นทุกอย่างมันก็เพิ่งเริ่มต้นความขัดแย้งทุกอย่างมันก็เหมือนเพิ่งเริ่มปูสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่เพิ่งเริ่มปูสู่สงครามใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลนั้นน่ะผมเลยรู้สึกว่าแบบโอเคเหมือนกูดูมา3ภาคแล้วแล้วก็เหมือนเริ่มไตภาคใหม่ชุดใหม่ไปแบบนั้นมันก็เลยจะมีความจืดๆอยู่บ้างนะครับแต่อย่างน้อยๆนะ Kingdom of the Planet of the Apes ภาคเนี้ยนอกจาก Adventure ผมเอนจอยกับซีนพวกแอคชั่นมันจะมีเผ่าของพระเอกมันจะเป็นเผ่าลิงที่เหมือนจะเขาเรียกอะไรอ่ะฝึกนกฝึกนกไอ้นี่ผมชอบมากนะพระเอกมันเหมือนพอมันโตขึ้นปั๊บก็ต้องออกไปเดินทางนะออกไปเดินทางเก็บไข่นะไข่เหยี่ยวไข่เหยี่ยวต้องไปปีนมีซีนปีนก็สนุกเพลินไปปีนเอาไข่เหยี่ยวมาแล้วต้องดูแลรักษาเพราะเหยี่ยวตัวนั้นจะกลายเป็นเหยี่ยวของมึงอะไรแบบนั้นเหมือนแบบดาบคู่ใจอะไรอย่างนั้นเลยนะแต่ของเผ่าที่พระเอกอยู่เนี่ยมันจะต้องแบบมีนกประจำตัวของแต่ละคนหัวหน้าเผ่าก็จะแบบเก่งเป็นเซียนฝึกนกมีนกหลายตัวเลยร้องเพลงให้นกฟังทุกวันแล้วปล่อยออกไปหาปูหาปลามาให้ลูกเด็กเล็กแดงในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเริ่มต้นหนังมันเริ่มออกมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยเล่าโอเคเซตซีโร่ก็ได้แล้วมันจะมีซีนแอคชั่นแรกที่เหมือนกับว่าพระเอกแม่งแบบเหมือนทำไข่แตกแล้วก็ออกไปคือมันต้องมีอ่ะเรื่องมันจะดำเนินไปข้างหน้าได้ก็คือต้องมีปัญหาเกิดขึ้นถูกไหมครับผมพูดเสมอว่าหนังมัน drive ด้วยปัญหาด้วยปมปัญหานะครับนี่อีกเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะที่หนังหลายๆเรื่องที่แบบว่าเล่าเรื่องแล้วมันจืดแล้วมันเหนื่อยเอื่อยอะไรเงี้ยที่ผมพูดบ่อยๆก็คือปมมันไม่แข็งแรงปัญหามันไม่รู้สึกว่ามันมากพอที่จะ drive เรื่องไปข้างหน้าได้ยิ่งหนังไทยหลายๆเรื่องมีปัญหาตรงนี้เยอะแต่อ่ะโอเคของ Planet of the Apes ภาค4พวกนี้กันนะมันทำได้ก็คือมันสร้างปมปัญหาแล้วมันก็ drive เรื่องไปข้างหน้าได้นำไปสู่ซีนแอคชั่นใหญ่ซีนแรกนะซีนแอคชั่นใหญ่ซีนแรกที่ผมมองว่าเฮ้ยแม่งดูดีหมู่บ้านพระเอกแม่งโดนถล่มจังหวะนั้นน่ะแม่งจริงๆคอมเมนต์ได้นะอยากรู้เหมือนกันคุณชอบซีนไหนมากที่สุดอันนี้เป็นซีนแรกที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเหี้ยผมเริ่มรู้สึกไว้ใจหนังเรื่องนี้ก็จากจังหวะนี้เลยเพราะผมรู้สึกว่าจังหวะเนี้ยเป็นเหมือนจุดแรกที่เขาซัดซีนใหญ่เข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยเหี้ยหนังเรื่องนี้ทำซีนแอคชั่นโอเคนะถึงแม้ว่าหนังมันจะแอบติดแบบไนท์ซีนไนท์ซีนนิดนึงผมก็แอบแบบอึดอัดเล็กน้อยนะแต่แบบเขาคงอยากต้องการให้คนดูรู้สึกอย่างนั้นอะว่ามันแบบเฮ้ยกลางคืนอึดอัดหน่อยมันจะมีไนท์ซีนเยอะหน่อยมันก็อาจจะมีคนติดมั้งอันนี้ผมคาดเดานะมันจะมีคนติดนิดหน่อยเรื่องไนท์ซีนนะครับก็คือในอดีตอะมันจะชอบมีคนแชร์ความรู้สึกในมุมนี้บ่อยๆก็คือถ้าหนังมันไนท์ซีนเยอะไปหรือมันใช้ไนท์ซีนตลอดเวลาหนังเกิดขึ้นกลางดึกตลอดเวลาแล้วไนท์ซีนมันบริหารเรื่องการเมเนจแสงในหนังไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้ดูยากบางคนเขารู้สึกว่ามันต้องเพ่งต้องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอาจจะแบบ
กังวลนิดนึงใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่าโอเคมันเข้ากับเรื่องดีแล้วก็ซีนแอคชั่นตรงนั้นแม่งเขาก็ละเลงใหญ่เลยนะเพราะว่าพระเอกจะต้องสูญเสียทุกอย่างณตรงนี้อันนี้มันเหมือนเป็นจุดเริ่มของปมปัญหาของตัวพระเอกนี่คือซีนที่ผมมองว่าสาเหตุที่ผมพูดถึงมันเพราะว่ามันเป็นเหมือนจุดสตาร์ทที่ทำให้พระเอกต้องออกเดินทางถ้าไม่มีซีนนี้ก็ไม่มีการเดินทางของพระเอกอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะอันนี้เป็นถือเป็นซีนสำคัญอีกซีนหนึ่งที่เขาซัดเต็มตอนแรกก็แอบแบบกังวลเชื่อป่ะระหว่างที่ดูผมจะเกรงๆเพราะยิ่งเป็นหนัง 3D ด้วยแต่ก็โอเคผ่านมาได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เข้าสู่โพซิชันของแอดเวนเจอร์ประชนภัยอีกซีนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะก็ต้องเป็นซีนจังหวะช่วงท้ายแล้วแหละที่ตัวนางเอกครับเมย์มันรวมมือกับไอ้ลิง3ตัวพระเอกมันจะมีคล้ายๆเพื่อนซีกันอยู่ที่แบบไปเก็บไข่ตอนต้นเรื่องด้วยกันซีกันซีกัน3ตัวเนี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนโดนจับไปเป็นเชลยไงหมู่บ้านแม่งเหมือนโดนเหมือนสงครามเหมือนมนุษย์เลยนะครับแพ้สงครามหมู่บ้านของพระเอกก็ต้องไปเป็นเชลยไปคอยใช้แรงงานนู่นนี่นั่นเป็นทาสให้ลิงอีกเผ่านึงอะไรเงี้ยลิงอีกเผ่านึงก็ตัวโกงนะครับโกงแบบโกงตะโกนเป็นลิงที่โหนซีซ่าดึงซีซ่าออกลงมาโหนนะครับแล้วแบบใช้สัญลักษณ์แบบรวมกันแข็งแกร่งในใครเนี่ยไอพวกสัญลักษณ์พวกเนี้ยถ้าใครที่จำภาคที่แล้วได้หรือเคยดูภาคเก่าๆมาก่อนคุณก็จะจำได้ว่าลิงรวมกันแข็งแกร่งอะไรเงี้ย คุณก็จะแบบได้อมยิ้มหน่อยกับโมเมนต์พวกนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีตอนหลังที่ไอเมย์นี่ก็ต้องไปเอาของที่อยู่ข้างในนู้นใช่ไหมก็ค่อยๆรู้ความจริงไปเรื่อยๆผมมองว่าหนังเรื่องนี้มันได้ตรงที่เราได้เห็นความจริงไปเรื่อยๆว่าอ๋อเฮ้ยพระเอกของเรื่องนะครับมันเป็นลิงที่เกิดในยุคหลังแล้วไงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราเคยดูกันอ่ะมันเกิดไม่ทันลิงตัวนี้มันเกิดไม่ทันมันก็เลยแบบเหมือนพึ่งตื่นรู้ในภาคนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราได้เห็นตัวละครนี้เปิดกว้างสู่โลกของมันในขณะที่เราก็ได้ทำความเข้าใจใน World Set Up ครั้งใหม่ไปด้วยอาจจะมีรู้สึกแบบแผ่วๆนิดหน่อยตรงที่มันไปสู้เหมือนแบบซีนบอสอะบอสไฟท์อะหนังแอคชั่นต้องมีซีนบอสไฟท์ผมรู้สึกว่าซีนบอสไฟท์มันแบบมันไม่ทันถึงใจอ่ะจริงๆพระเอกมันเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบรู้อยู่แล้วตัวเองแม่งแบบเหมือนจะต้องเป็นหัวหน้าเผ่าหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยรอแค่วันที่เติบโตแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยพร้อมไหมอะไรเงี้ยเผอิญว่าวันนั้นมันมาเร็วกว่าปกติโพซิชันนี้หนังมีทุกเรื่องครับมาเร็วกว่าปกติโดยที่พระเอกมันเหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ทันพร้อมอะไรเงี้ยช่วงจังหวะสุดท้ายบอสไฟท์ก็แบบนึกภาพว่ากำลังจะแพ้แล้วก็ร้องเพลงเผ่าของพระเอกมันจะมีร้องเพลงร้องเพลงรวมกันป๊อปร้องเพลงให้นกฟังนกมันก็จะมานกที่ฝึกไว้แต่ละคนก็จะมาวินบินวนเวียนแล้วก็โจมตีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นซีนจบผมรู้สึกว่าแบบซีนแอคชั่นกำลังมันเลยพระเอกแพ้ด้วยขนาดตัวที่มันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยสักพักผิวปากแล้วนกมาช่วยสู้มันแผ่วหน่อยเหมือนแบบอ่ะเหลือเวลาอีก5นาทีต้องจบแล้วครับมานกบินลงมาแล้วแอคชั่นจบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นิดหน่อยแต่ถ้าถามว่าช่วงซีนไหนที่ชอบที่สุดผมก็มองว่าผมชอบซีนแอคชั่นในหนังเรื่องนี้มากที่สุดแล้วก็จังหวะนั่นแหละที่มันระเบิดแล้วน้ำไหลแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมอู้ช่วงนั้นตื่นเต้นดีสนุกดีนะครับใครชอบช่วงไหนซีนไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างคอมเมนต์กันด้านล่างแชร์กันอยากรู้เหมือนกันบางคนอาจจะไปชอบโมเมนต์เล็กๆน้อยๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงคือน่าเสียดายนะผมมองว่าไอคู่เพื่อนซีลิง3ตัวนั่นน่ะมันมีช่วงเวลาที่อยู่กับไอ้3ตัวเนี้ยแค่ช่วงหัวกับท้ายนิดเดียวซึ่งมันเป็นแอดเวนเจอร์ไงมันมีช่องประจนภัยอยู่ด้วยผมเลยรู้สึกว่าเหี้ยมันจะดีกว่านี้เลยนะถ้ารู้สึกว่าเรามีเวลากับมันมากกว่านี้ผมรู้สึกว่าโมเมนต์ไอ้ลิง3ตัวเนี้ยแม่งดูดีเลยนะแต่แค่มันมีเวลาในเรื่องน้อยพอมันมีเวลาในเรื่องน้อยปั๊บจบมันต้องสามัคคีเข้าใจป่ะมันคือแบบเหมือนสามัคคีแล้วไปเปิดหูเปิดตารู้ความจริงด้วยกันเห็นโลกในอดีตว่าอ๋อมันมีเรื่องที่พระเอกไม่เชื่อไงไอ้เมย์เนี่ยแม่งเล่าให้ฟังว่าแบบในอดีตอ่ะลิงทุกคนน่ะพูดไม่ได้นะลิงอ่ะพูดไม่ได้สาเหตุที่พวกเธอฉลาดแบบนี้แล้วก็พูดได้แบบนี้จนมายึดโลกของพวกเราได้ถึงทุกวันนี้เป็นเพราะมนุษย์นี่แหละทำไวรัส
แล้วทดลองกับลิงแล้วลิงมันฉลาดขึ้นวิวัฒนาการจนพวกเธอลุกขึ้นมายึดโลกพวกเราได้แบบนี้อะไร อะไรอย่างนั้นนะครับมันก็จะมีความแบบเนี่ยนะผมรู้สึกว่ามันโอเคในโพซิชันนี้อยู่ตรงที่แบบเราได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยในยะของไดอะล็อกช่วงนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามนุษย์มันมีความแบบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอยู่นะครับตัวพระเอกแม่งตอบไปผมรู้สึกว่ามันเออแม่งน่าสนใจมากตรงที่มันเป็นยังไงถึงจะถูกต้องลิงต้องกลับไปพูดไม่ได้ใช่ไหมลิงต้องกลับไปโง่กว่ามนุษย์ใช่ไหมถึงจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เมย์ก็บอกว่าก็โลกใบนี้มันเป็นของมนุษย์มาตั้งแต่แรกเชี่ยแม่งแบบเอ้ยไดอะล็อกช่วงจบนี่ก็ถือว่าโอเคคือมันมีจังหวะที่เรารู้สึกว่าโอเคกับมันเป็นจังหวะไปแต่ระหว่างทางผมมองว่ามันเหมือนกับขาดนู่นนิดนี่หน่อยความสัมพันธ์กลุ่มพระเอกกับเพื่อนก็ขาดอีกนิดนึงตอนจบก็แผ่วไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันยังขาดนิดนี่หน่อยแต่โดยรวมสุดท้ายผมก็ดูได้นะครับเรื่องบทถือว่าอยู่ในระดับที่เอาอยู่กลางๆค่อนไปทางดีเอาอยู่นะครับเรื่องงานตัดต่อโปรดักชันสำหรับผมเรื่องงานคอมพิวเตอร์กราฟิกยังถือว่าเป็นแฟรนไชส์ที่พึ่งได้นะงานคอมพิวเตอร์กราฟิกดีโดยรวมแล้วผมให้คะแนน Kingdoms of the Planet of the Apes เอาไว้ที่7คะแนนครับลองดูนะคุณรู้สึกอย่างไรกับมันคุณให้กี่คะแนนชอบซีนไหนคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะโอพัฟตัวนี้นะครับนี่คือรสนมเย็นนะเป็นรสชาติล่าสุดที่เขาทำออกมาอร่อยโคตรนะครับกระปุกละ10บาทซื้อครบ400นะครับถ่ายรูปบินเอาไว้ทักไปที่เพจแล้วแลกของพรีเมียมได้อีกภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คนประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ